นุ่นทวิทย์ถึงผู้กำกับวันทอง2021ค่ะแม่สนุกจนตอนสุดท้ายเลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องวันทอง2021นำแสดงโดยใหม่ดาวิกาป้องนวัฒน์และชาคริตแย้มนามแฟนๆพูดถึงกันจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์และเมื่อคืนนี้น้ำตาท่วมจอกันเลยแหละค่ะเพราะว่าแม่วันทองถูกประหารด้วยการตัดคอค่ะแต่แล้วทำนางเอกสาวอย่างนุ่นวรนุชเนี่ยออกมาทวิตแซวเลยแหละค่ะเพราะว่านุ่นเธอก็คือรับบทเป็นคุณอุบลจากละครพิศวาสฝีมือของผู้กำกับเดียวกันกับวันทองอย่างสันสีแก้วหล่อซึ่งก็โดนตัดคอเช่นเดียวกันสาวนุ่นเลยแซวว่าแม่ขยันตัดคอจริงๆนะผู้กำกับคนนี้พร้อมกับติดแฮชแท็กวันทองตอนจบโอ้โหเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตในคำลั่นและเข้าไปคอมเมนต์แซวกันเป็นแถวค่ะบางก็บอกว่าเมียพ่อป้องไม่เคยรอดเลยแม่เอ้ยแต่ละเรื่องของช่องวันเนี่ยอย่าไว้ใจช่องวันเศร้ามากแม่ไม่ได้มะแฮชแท็กวันทองตอนจบอุบลมีเพื่อนแล้วแม่เรียกได้ว่าเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้กำกับและทีมงานเลยจริงๆค่ะ